ือถ้าดูสภาก็เหมือนดูละครเรื่องนึงอะค่ะเคยอ่านบทวิจารณ์ของอาจารย์เจตนาแกเขียนไว้เลยว่าประเทศไหนจะพัฒนาเนี่ยละครประเทศไหนจะพัฒนาให้กลับไปดูระบบสภา แล้วในอังกฤษเนี่ยละครเจริญมากเพราะว่าละครมันมาจากการพูดดราม่าทั้งหลายมันมาจากแดนล็อกแต่ว่าระบบสภาของอังกฤษก็เป็นระบบที่โต้เถียงเพื่อระบบแดนล็อกเหมือนกันอินเทอร์เรสจริงๆในขณะที่ทำไมละครไทยมันยังไม่ไปไหนแกก็สะท้อนกลับไปที่สภาไทยเหมือนกันคือสภาคือเธียเตอร์สภาคือโรงละครเนี่ยสภาคือโรงละครเพราะฉะนั้นดูการแสดงข้างในเนี่ยสะท้อนสังคมไทยได้อีกไหมครับอันนี้ก็แล้วคนในสภาก็เป็นนักแสดงมากเขาอยากให้คนดูอาจารย์เห็นไหมแย่งเวลาพรามไทม์ใช่ประชุมสภาไม่ถ่ายทอดโวยกันวายปวงเลยต้องการแล้วต้องเอาตัวเด่นสุดของตัวเองไปไว้ในเวลาที่คนจะดูเยอะสุดเห็นไหมเขาฉวยใช้บรรยากาศที่คนเสพติดการแสดงอารมณ์แบบเนี้ยเข้าไปดูเล่นเป็นตัวละครเลยเขารู้ว่าเขากำลังได้แสดงอยู่บนเวทีนี้อยู่แต่อันตรายที่เกิดก็คือทุกอย่างที่เขากำลังทำให้คนดูเสพติดมันคือเรื่องของอารมณ์มันไม่มีตรรกะหรือข้อเท็จจริงมารองรับทุกอย่างที่พูดทั้งหลายไม่ว่าจะดูในสภาหรือดูในละครทีวีทั้งหมดเป็นเรื่องของการทำให้คนเกิดอารมณ์คล้อยตามแต่ไม่ได้ให้เกิดเหตุและผลในการตัดสินด้วยเหตุนี้หรือเปล่าว่ามิ่งขวัญเนี่ยที่เคยได้รับการเลือกเป็นผู้นำการอภิปรายในครั้งนี้ในที่สุดทักษิณก็เลยโฟนอินหรือวิดีโอลิงก์มาขอให้เฉลิมเนี่ยช่วยเป็นตัวแทนผมร่วมกับมิ่งขวัญเพราะว่าเฉลิมสามารถใช้อารมณ์ได้ครับสร้างอารมณ์ได้ไม่จำเป็นว่าต้องมีตรรกะหรือมีเหตุมีข้อมูลอะไรหรอกแต่บุคลิกภาพด้วยบุคลิกภาพคุณมิ่งขวัญดูข่มใครไม่ได้เลยดูถูกกระทำด้วยซ้ำภาษาชาวบ้านเรียกว่าแย่ดูแย่ดูแย่ในขณะที่ในสภาเนี่ยทุกคนจะตั้งเป้าว่าต้องการดูอะไรที่มันมุอะไรที่มันบุกบั่นไม่มีการต่อสู้คือคู่มวยมันต้องสูสีกันอ๋อถ้าอย่างนั้นเนี่ยสังคมไทยดูละครก็ชอบดูตัวโกงสิใช่ใช่ฮะตัวโกงมักจะได้รับความนิยมกว่าตัวพระเอกดังกว่าพระเอกนางเอกแทบจะทุกเรื่องอ๋อตกลงเพราะเหตุนี้พอดูในสภาเขาต้องเลือกลักษณะแบบตัวโกงขึ้นเป็นตัวเด่นในสภาราคาตัวของคุณจะขยับขึ้นแล้วคนที่เล่นเป็นตัวโกงงานจะเยอะกว่าพระเอกนั่นเองใช่แล้วทำไมคนชอบฟังอย่างเช่นคุณชวนเวลาพูดในสภาครับแล้วคุณอภิสิทธิ์คนก็ชอบฟังใช่ไหมคุณชวนคุณชวนเป็นพระเอกที่มีพิษสงเป็นพระเอกที่มีพิษสงเชื่อเฉือนเป็นพระเอกที่ไม่ได้ยอมจำนนเป็นพระเอกที่มีการต่อสู้การต่อสู้อ๋อคนไม่ชอบคนมีความเป็นหิมมีความเป็นผู้ร้ายคนจะไม่ดูแต่ถ้าลุกขึ้นมาสู้เป็นผู้ร้ายแต่อยู่ในวาจานะใช่ไม่ใช่อยู่ในบุคลิกภาพแล้วคุณอภิสิทธิ์ล่ะหรือสไตล์เดียวกันสไตล์เดียวกันอย่าลืมว่าข้อดีของสภาไทยก็คือตัวโกงดูเยอะไปหมดพอทุกคนโกงนานๆครั้งเปลี่ยนบีดมาเป็นตัวดีนุ่มๆเนี่ยมันเป็นพอสำหรับคนดูทุกคนก็ได้พักละคือถ้าให้เรา2คนไปจัดการอภิปรายในสภาเราจะต้องเอาตัวดีๆเสริมเข้าไปนี่เพื่อให้ตัวโกงยิ่งมีค่าแต่เนี่ยเขาพลาดเขาระดมตัวโกงตัวร้ายไปหมดขึ้นมาอัดจนมันหมดค่าเลยเบื่อแล้วก็เฟื่อพอตัวโกงตัวจริงขึ้นมาเนี่ยคนเบื่อแล้วโอ้ตกลงถ้าเอาคางคกบ้างเอาอะไรบ้างมาต่อกันเนี่ยต้องสลับค่ะต้องสลับโอ้ต้องค่อยๆปูอารมณ์คนมาเพื่อให้ตัวโกงจริงๆขึ้นมาพลิกสถานการณ์เพราะวันหลังสงสัยเขาไปขอให้2คนนี้ไปช่วยแล้วมั้งอาจารย์วันขวัญก่อนแล้วกันนะครับ